จากฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ทำให้ต้นมะขามอายุกว่า100ปีล้มลงทับบ้านนะครับภายในซอยสุขสวัสดิ์30ครับคืนที่ผ่านมากู้ชีพปุรณะรับแจ้งเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านภายในซอยสุขสวัสดิ์30จึงเร่งจัดกำลังพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตราชบุรณะตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์30เขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบโดยรอบพบว่าระหว่างที่เกิดเหตุมีลมและฝนกระโชกแรงนะครับจึงเป็นเหตุให้ต้นมะขามขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีและต้นลูกว่าซึ่งปลูกอยู่ติดกันอยู่บริเวณข้างบ้านหลังดังกล่าวโค่นล้มลงมาแล้วไปทับบ้านทำให้หลังคาบ้านแตกแล้วก็กระเบื้องเสียหายโดยในขณะที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลากลางคืนบริเวณดังกล่าวแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอนะครับจึงทำให้ยังสรุปความเสียหายทั้งหมดของบริเวณตัวบ้านได้ไม่แน่ชัดและน้ำฝนก็ยังทำให้ระดับน้ำภายในคลองซึ่งอยู่บริเวณติดกับหลังบ้านดังกล่าวเข้าท่วมภายในตัวบ้านด้วยจึงทำให้เจ้าของบ้านได้รับความลำบากรวมถึงยังมีสัตว์พิษอีกหลายชนิดเข้าบ้านจนเป็นเหตุให้เจ้าของบ้านนะครับซึ่งเป็นหญิงชราวัย70ปีเนี่ยนะครับถูกปริงกัดที่บริเวณนิ้วเท้าได้รับบาดเจ็บด้วยทางนี้สิ่งที่เจ้าของบ้านเนี่ยกลัวก็คือเรื่องของงูนะครับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยที่จะเข้าบ้านแล้วมากัดตนเองรวมถึงคนในครอบครัวค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายธีรศักดิ์เกศรบัวที่อยู่ในเหตุการณ์และพักอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตนเองก็อยู่ในบ้านแหละขณะนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วต้นไม้ก็ล้มโครมลงมาพาดกับสายไฟฟ้าก็ตกใจมากนะคะกลัวว่าจะทับบ้านก็เลยออกมาดูพบว่าต้นมะขามยักษ์และต้นลูกว่าล้มถอนรากถอนโคนฟาดกับสายไฟฟ้าตนเองก็รู้สึกกลัวนะคะว่าสายไฟเนี่ยว่าจะขาดแล้วก็ทำให้ไฟฟ้าดูดหรือว่าช็อตได้แล้วน้ำเนี่ยก็ท่วมด้วยก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนี่ก็เป็นครั้งแรกส่วนต้นมะขามเนี่ยตั้งแต่ตนเองเกิดมาก็เห็นต้นนี้แล้วน่าจะประมาณ100ปีแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุนีเกศรบัวอายุ70ปีค่ะแล้วก็นายณรงค์เกศรบัวอายุ77ปีเป็นเจ้าของบ้านนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยอยู่กันในบ้านนั่งมองดูฝนตกอยู่เพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วก็มีลมพัดแรงด้วยจนต้นมะขามเนี่ยมันก็ล้มโค่นลงมาส่วนบ้านของตนนั้นเนี่ยเสียหายบริเวณหลังคากระเบื้องและน้ำก็ท่วมจนมีปริงเนี่ยมากัดที่เท้าตนด้วยนะคะดูดเลือดตนจนเป็นรูเลยดูดนานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมารู้อีกทีเนี่ยเอ้ยทำไมมันเจ็บๆนะคะที่เท้ากว่าจะเอาออกมาได้ก็แทบแย่เหมือนกันค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตราชบุรณะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วแต่ยังคงไม่สามารถดำเนินการได้นะครับที่จะเอาต้นไม้ทั้งสองออกจากบ้านนะครับเพราะว่าต้องรอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัดไฟตัดกระแสไฟบริเวณที่เกิดเหตุถึงจะใช้เครื่องมือหนักเพื่อตัดถอนต้นไม้ทั้งสองต้นออกมาเพราะต้นไม้ได้ล้มทับไปโดนสายไฟแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายในระหว่างดำเนินการโดยเช้าวันนี้ก็จะดำเนินการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนครับแต่ว่าเช้ามานี้ฝนตกอีกรอบนึงแล้วนะฮะกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยที่ถนนพระอาทิตย์เองก็กำลังตกหนักเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะคะ